่วมแบ่งปันความรู้โดยสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเรา2คนนะคะในรายการ Admission Scan เราจะมาอัปเดตข่าวสารดูความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาค่ะใครมีคำถามใครมีปัญหาเรามีคำตอบให้น้องๆเสมอค่ะมุ่งสู่คณะในฝันไปกับรายการ Admission Scan ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะอยู่กับพี่ปามปวนรัตน์และพี่นัตตี้ธัญญานันท์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คะแนนสอบ9วิชาสามัญของน้องเนี่ยก็จะประกาศผลแล้วใช่แล้วนะคะพวกพี่ทั้ง2คนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆนะคะก็จะได้คะแนนที่ลุ้นที่หวังเอาไว้ไปตามๆกันนะจ๊ะพี่2คนก็ขอให้น้องๆนะคะได้สมหวังในเรื่องของคะแนนที่ตั้งใจไว้ละกันใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆนะคะก็จะได้ใช้คะแนนนี้นะคะในการยื่นรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่ยังมีปัญหากังวลเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนแกะแพทวันนี้นะคะพวกพี่ทั้ง2คนคะจะพาไปเจอกับน้องมุกนะคะแอดแก๊ง60ซึ่งน้องมุกนะคะเขาจะมีมาพร้อมกับเทคนิคดีๆในการสอบแกทอิงนะคะรอบที่2มาแนะนำน้องๆกันด้วยแต่ก่อนที่จะไปพบกับน้องมุกนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอข่าวเกี่ยวกับการศึกษากันก่อนดีกว่าโดยดร.พยมชินวงศ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะท่านได้ออกมาพูดว่าจากการที่ท่านนะคะไปลงราชการในหลากหลายพื้นที่เนี่ยทำให้ได้เห็นถึงปัญหานะคะว่าตอนนี้นะคะเด็กเนี่ยเลือกที่จะทำงานในโรงงานไม่ยอมสานต่อเกษตรกรรมของครอบครัวนั่นเองนะคะก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาใช่ไหมและนอกจากนี้ค่ะมหาวิทยาลัยนะคะพวกเกษตรต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆตอนนี้นะคะก็มีผู้เรียนเนี่ยน้อยลงทั่วทุกแห่งเลยใช่แล้วค่ะโดยอายุเฉลี่ยนะคะของเกษตรกรไทยนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ54ปีค่ะพี่นัตตี้แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเรานะคะไม่ค่อยสนใจในการทำเกษตรกรนั่นเองดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพนะคะของเกษตรกรแห่งประเทศไทยค่ะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยนะคะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโครงการคนกล้าคือถิ่นค่ะใช่แล้วค่ะถูกนะคะจะมีหลายๆสาขาวิชาต่างๆนะคะเขาก็จะอบรมให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำอาชีพเกษตรกรโดยเขานะคะจะมีวิทยากรนะคะโดยเป็นผู้ที่เป็นเกษตรกรแบบว่าเชี่ยวชาญมาแนะนำให้เลยจุดประสงค์หลักของการทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะคือต้องการให้ประชาชนเห็นค่าของการทำอาชีพเกษตรกรรมนั่นเองนะคะทำให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราทำเกษตรยุคใหม่ได้มีคุณภาพปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะคะสามารถที่จะก้าวไกลสู่สากลโลกแล้วก็อาจจะเป็นที่นิยมของทั่วโลกเลยก็ได้ใช่ต้องบอกว่าเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้นะคะถือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าเราทำมันอย่างมีคุณภาพนะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยโอ้โหเจ๋งอะนะคะจบไปแล้วกับข่าวต่อที่ข่าวค่ายดีกว่าค่ะพี่นัตตี้ใช่แล้วค่ะกับค่ายนี้เลยนะคะค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่20นะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่20จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนน้องๆม.4 ม.5 สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และน้องๆปวช.1 ถึง 2 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆได้ลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ๆนักศึกษาแพทย์การทำงานในโรงพยาบาลและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อตลอดจนสารสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่และพี่ๆภายในคณะผ่านกิจกรรมโดยพี่ๆนักศึกษาแพทย์ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยงานนี้จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่2ถึง4พฤษภาคม2560แน่นอนค่ะมีการค้างคืนด้วยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มกราคม2560จัดขึ้นณคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/wdccmu หรือ wannabedoctor.med.cmu.ac.th ค่ะใครที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอนะคะห้ามพลาดกับค่ายนี้เด็ดขาดค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาอัปเดตข่าวรับตรงกันมากดีกว่าใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรับตรงปี60นะคะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยจ้ารับตรง60มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาจีนศึกษาหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์น้องๆนะคะจะต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีการสอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องจีนศึกษานะคะมีการสอบภาษาจีนและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2559จนถึงวันที่27มกราคม2560รับทั้งหมด80คนค่ะ
รับตรง60มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีโควต้าพื้นที่ภาคตะวันออกวิทยาเขตระยองม6 GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 ปวช GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 และสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครวันที่21ธันวาคม2559ถึงวันที่27มกราคม2560จำนวนรับ95คนค่ะรับตรง60มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2559จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2560รับทั้งหมด24คนค่ะรับตรง60วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเช็คคะแนน O-NETแกตแพท2และสอบสัมภาษณ์ค่ะเปิดรับสมัครวันที่9มกราคมถึงวันที่23เมษายน2560จำนวนรับ100คนค่ะน้องๆนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์การรับสมัครต่างๆนะคะได้ทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.com นะคะหรือว่าอีกช่องทางนึงคือ Facebook ค่ะปลูก admissions และฝากการติดตามข่าวสารรับตรงปี60แบบรวดเร็วทันใจได้ที่ official line นะคะ @plukadmissions อย่าลืมเติม @ข้างหน้าด้วยค่ะใช่แล้วช่วงนี้นะคะต้องขอพักสักครู่เพราะว่าช่วงหน้านี้นะคะพวกพี่ทั้ง2คนจะพาน้องๆนะคะไปเจอกับน้องมุกนะคะตัวแทนแก๊ง60ของเรานะคะที่ไปคุยกับติวเตอร์เลยไปเป็นตัวแทนเพื่อนๆไปคุยกับติวเตอร์เพื่อที่จะไปเอาเคล็ดลับดีๆในการสอบที่แบบโหน้องหลายคนคิดว่ามันโหดหินมากแต่ว่าจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะน้องๆก็ทราบกันดีนะคะว่าคะแนนสอบแกตแพทของเราเนี่ยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งหลายๆคนก็เลยเข้ามาปรึกษาเรานะคะว่าเอ้ยคะแนนของตัวเองเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรจะทำยังไงต้องบอกว่าไม่ใช่แค่น้องๆคนอื่นนะน้องๆไอ้แก๊ง60ของเราก็มาปรึกษาพวกพี่2คนเช่นเดียวกันค่ะน้องถามว่าพี่คะแกตอิงหนูอะค่ะทำยังไงดีอะคะในวันนี้นะคะเราก็เลยจะพาน้องมุกตัวแทนแอดแก๊ง60นะคะไปหาเทคนิคการทำคะแนนเพื่อมาแก้ตัวในรอบที่2ค่ะใช่แล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่กิฟสวัสดีค่ะมุกค่ะก็ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับแกตแพทรอบแรกนะคะวันนี้นะคะมุกก็จะมาปรึกษาพี่กิฟนะคะเกี่ยวกับแกตนะคะแกตอิงเดี๋ยวๆๆที่มาปรึกษานี่คือแบบว่าคะแนนดีมากเลยใช่มั้ยคะเลยต้องมาปรึกษาไม่น่าใช่แบบนั้นนะคะค่ะก็คะแนนยังไม่เป็นไรนะก็คือมีช่องให้ปรับปรุงนะโชคดีที่มี2ครั้งนะคะก็คราวแรกคะแนนเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมปัจจุบันเพื่อที่จะทําอนาคตให้ดีดีกว่าค่ะก็จะมาถามเรื่องแรกเลยนะคะว่าแกตอิงเนี่ยมีตรงไหนคะที่เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดอะคะคือเก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสำหรับคนที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะคะก็คือจะเป็นพาร์ทที่รู้แล้วก็รู้เลยนะอย่างเช่นvocabulary อย่างเงี้ยนะคะก็รู้แล้วก็จะรู้เลยเพราะว่าถ้าเราเหมือนกับมีคลังคำศัพท์มาเรียนมาตั้งแต่คำศัพท์หน้ามอ1มา2มา3มา4มา5มา6เนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันก็จะทำได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า vocabulary น่าจะเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนง่ายสุด2 อีกอันนึงนะคะที่เก็บคะแนนง่ายสุดเพราะมันไม่ยากก็คือ conversation นะอันนี้เก็บคะแนนง่ายสุดนะคะแต่ก็ต้องระวัง conversation เนี่ยก็คือถึงมันจะง่ายสุดแต่ก็ต้องทำเต็มนะเพราะว่าเราว่าง่ายเพื่อนก็ว่าง่ายเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะน้องคนไทยจะรู้สึกว่ายากที่สุดแกรมม่าเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะคือเป็นพาร์ทที่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะแต่ว่ามันต้องโฟกัสแล้วก็รู้จุดว่าสมมติว่าทำข้อสอบเก่ามาเนี่ยจะต้องรู้ว่าเขาชอบออกเรื่องอะไรนะคะมันก็จะออกซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็ประเด็นก็คือต้องทำข้อสอบบ่อยๆนะคะทำข้อสอบจับเวลานะคะปัญหาของตัวหนูเองนะคะในรอบที่แล้วก็คือทำไม่ทันเวลาค่ะทำให้คะแนนออกมามันไม่เท่าที่ตั้งใจไว้พี่กิฟมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะพาร์ทไหนไม่ทันเวลามีแบบสเปซิฟิกบอกให้พี่ไหม passage passage reading ใช่ไหมคะซึ่งความยากก็คือความ
ยาวถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากคือความยาวเนี่ยนะคะเราต้องมีเริ่มต้นเลยนะพี่คิดว่าต้องใช้เทคนิคนะคะก็เราก็ต้องนึกภาพนะคะก็คือถ้าข้อสอบยาวๆเนี่ยนะคะแล้วเวลาน้อยๆเนี่ยเขาไม่น่าจะคนออกข้อสอบเนี่ยไม่น่าจะโหดมากแบบยากก็ยากยาวก็ยาวนะคะเวลาก็น้อยอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาน้อยข้อสอบยาวแสดงว่าข้อสอบเนี่ยพื้นมันจะต้องง่ายนะคือในความเป็นจริงมันจะต้องง่ายเวลาง่ายนะแต่ว่าเราจะไปตกหลุมพรางที่เรียกว่าความยาวก็คือเราจะอ่านหมดนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านไม่หมดนะคะการแบ่งเวลาก็สำคัญนะสำหรับคนที่ไม่ทัน reading นะคะก็เก็บไว้ทำเกาะหลังหรือก่อนเนี่ยเก็บไว้ทำที่หลังนะคะเก็บไว้ทำที่หลังแต่ว่าตอนแรกๆถูกต้องแล้วนะจริงๆคือคะแนนมันยากก็เก็บไว้ทำที่หลังถูกปะคือมันต้องมีสกิลของการตัดใจสมมติเราทำ conversation ง่ายใช่ไหมเราบอกโอ้ยง่ายจังเลยนะคะแต่แบบขอคิดอีกนิดนึงละกันทั้งๆที่จริงๆมันเป็นคำตอบที่ถูกแล้วอะแต่เราก็ไม่ไปสักทีอะเขาเรียกลังเลอะไปลังเลอยู่กับข้อที่ทำได้อยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตัดใจเลยสมมุติว่า conversation เราจะทํา10ข้อเราบอกอ่ะ10ข้อเนี่ยไม่ถึงข้อละนาทีแน่นอนมันง่าย10ข้อ5นาทีพอมองแล้วปุ๊บ5นาทีต้องตัดเวลาทิ้งเลยนึกออกปะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันยังทําไม่ได้หรือลังเลเนี่ยเอาเวลาที่แบบทําทุกสกิลจบแล้วที่เหลือสุดท้ายเนี่ยค่อยมาทําอีกทีนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบ conversation กันเลยดีกว่านะคะข้อในที่พี่ยกตัวอย่างมานะคะมาดูซิเป็น2คนพูดกันใช่มั้ย4กับ T I need somebody to come over and fix my cable TV นะ come over แปลว่าแบบคือมาที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ fix my cable TV แสดงว่าเราเจอปัญหาเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะนะคะ T ก็ถาม what's the problem นะคะ some channels are missing channel คือช่องดูบางช่องไม่ได้ถูกปะนะคะ T ถาม how long จุดนะคะถามแล้วก็ตอบว่า a couple of days now นะคะซึ่งเราต้องดูคีย์เวิร์ดเลยนะคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือ a couple of days now นะเวลาดูคีย์เวิร์ดก็คือดูหน้าช่องว่างแล้วดูหลังช่องว่างอย่างตัวเนี้ยหลังช่องว่างที่ถามเนี่ย a couple of days now ถามระยะเวลาถูกปะแล้วมีโจทย์บอก how longคิดว่าสมมุติเดาเริ่มต้นก่อนคิดว่าเขาถามระยะเวลาอะไรเขาถึงตอบว่าตอนนี้ก็ 2-3 วันแล้วระยะเวลาที่เหมือนช่องมันหายบางช่องดูไม่ได้ก็คือระยะเวลาของปัญหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอดูระยะเวลาของปัญหา A B C D E นะคะเราดูเลยข้อ A เนี่ยที่โจทย์เนี่ยเราโฟกัสเลย Have you been calling มีปัญหาเกิดขึ้นไหมคุณโทรไปนานหรือยังมีปัญหาไหมไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับโทรไปหาช่างนานหรือยังไม่ใช่ต้องถามว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นนานหรือยังเราก็ดูเลยนะคะว่าตรงไหนเป็นปัญหาอ้าวมาดูสินะคะข้อไหนที่เหมือนเป็นปัญหาข้อ B เหมือนเป็นหลอกนะ fix แปลว่าซ่อมแล้วแต่มันซ่อมแล้วอะนะคะมันซ่อมแล้วเป็น verb ช่อง3ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรคะข้อ4เนาะข้อ4 has it been like this เห็นป่ะนะอันนี้ก็จะหลอก2ครั้งคือไม่ได้มีคำที่เป็นปัญหาแต่ต้องอ่านรวมๆนะคะ how long has it been like this ก็คือเป็นปัญหานี้นานเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสังเกตดูดิเราไม่ได้อ่านหมดเลยนะนะคะเราอ่านเร็วๆนะคะแล้วเป็นคำถามที่ความยากอยู่ประมาณระดับเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะที่หนูคิดว่ายากสุดคือเรื่องแกรมมานั่นเองนะคะจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกก็โฟกัสเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็รวมมาให้แล้วนะคะก็จะมี5เรื่องหลักนั่นเองนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องแรกเลยออกบ่อยมากๆก็คือเรื่องของคอนเนคเตอร์หรือว่าเป็นตัวเชื่อมนะคะซึ่งตัวเชื่อมเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรการวัดโครงสร้างประโยคอย่างเช่นถ้าไป position ก็ต้องบวกด้วยอะไรเสมอ now นะคะมีความไม่มั่นใจในการตอบ now ค่ะนะคะ position บวกด้วย now เสมอ position บวกประโยคได้ปะไม่ได้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะต้องแม่นแล้วนะคะคอนจังชันถึงจะบวกประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูตัวอย่างจากบนกระดานเนี่ยนะคะถ้า because of ก็ตามด้วย now พอ of เป็น preposition แต่ถ้า because ก็ตามด้วยประโยคถูกป่ะเพราะว่าแต่ว่า because มีความหมายว่าเพราะว่าเหมือนกันเห็นไหมคะอย่างเงี้ยออกบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่าง adverb อย่างเช่น eventually อย่างเงี้ย eventually ตามด้วย clause นะน้องๆที่อยู่ทางบ้านก็นะคะจดตามไปเลยนะตรงนี้เนี่ยเป็นแบบเก่งข้อสอบมาให้แล้วนะคะอันที่สองคือจะวัดความหมายนะคะเช่นขัดแย้งinstead แทนที่จะ do or do แม้ว่าบอกเหตุบอกผล because หรือ due to because of due to owing to อย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกเหตุผลนะคะแม้ว่าและทั้งที่นะคะเพลงนะคะขอร้องเพลงนิดหนึ่งนะคะ despite กับ in spite of แล้วโดยสรุปเช่น in short in conclusion in brief in summary อะไรพวกนี้นะคะก็วัดความหมายนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะโดยมากก็จะไปยากตรง due to owing to because of because พวกเนี้ยนะคะว่าตามด้วย clause หรือตามด้วย now
นะเอาเรื่องที่2ที่ออกบ่อยคือ prepositionนะ preposition เนี่ยก็คืออย่างตัวที่ออกบ่อยเนี่ยอย่างเช่นนะ to in all in order to นะแล้วก็ so as to นะ to เนี่ย I go to school to study อย่างเงี้ยเราก็เห็นว่า to study เนี่ยนะเป็นตัวที่ไปบอกว่าเราไปโรงเรียนเพื่อที่จะทำอะไรนะคะทั้งหมดเนี่ย3ตัวตามด้วย verb infinitive นะ to in order to so as to ก็คือคำว่า to ลงท้ายนี่แหละนะคะ to ตัวนี้ตามด้วย verb ตามด้วย verb infinitive คือ verb ที่ไม่ผันนะคะso that มากจนกระทั่งนะคะ so that such that มากจนกระทั่งนะ so that ข้างในนะ so จุดไอ้จุดคือ adjective adverb แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น such ในจุดเป็น now อันนี้รู้หรือยังนะคะต้องรู้กฎหลักๆที่เขาออกสอบบ่อยๆนะคะเอาเรื่องที่3นะคะเรื่องที่3เลยนะคะเรื่องที่3ก็คือนะคะ special verb นะต้องลองเพลงหน้าคือ to be บวกverb ing รู้สึกคือ to be บวก verb ช่อง3เอาแค่นี้ไปสอบได้แล้วต่อมาเรื่องใหญ่เลยนะแต่ว่าทำให้ long story short นะคะก็คือ finite แล้วก็ non finite verb finite verb คือ verb แท้ non finite verb คือหน้าตาเหมือน verb แต่อาจจะไม่ใช่ verb เช่น gerund เป็น verb ing แต่จริงเป็น noun อย่างเงี้ยต้องรู้นะคะแล้วก็ไปดูว่าในประโยคเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเพราะฉะนั้น finite verb ก็จะวัดเรื่อง tense เรื่อง voice เรื่อง subject verb agreementนะส่วน non finite verb นะคะก็จะมีอะไรบ้างนะ verb ing ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น noun หรือเปล่านะคะหรือว่า ing เนี่ยทำหน้าที่เป็น participle ก็ participle อย่าลืมนะคะนี้เป็นต้นนะคะอ้าวสุดท้ายนะคะ5นะคะ participle เป็นเรื่องใหญ่นะก็แยกมาเป็นเรื่องนึงเลย participle เนี่ยหลักๆแล้วนะมีหลักๆเลยอะเอาแค่2รูปก็พอจริงๆมี3รูป verb ing verb ช่อง3แต่ทีนี้อย่าไปสนใจ special verb นะหน้าตาเหมือนกันแต่คนละเรื่องกันนะคะมาดูตัวอย่างอันแรกเลยpresent participle หรือ verb ing คือทำเองนะยกตัวอย่างประโยคเลย studying hard every day she passed the exams นะคะทีนี้ไอตัว studying เนี่ยสังเกตป่ะเป็น verb ing ตัวนี้เป็นตัวขยายขยายอะไรใคร study hard กันในประโยคนี้ studying hard every day she passed the exam ขยายคำว่าอะไรอ๋อขยาย she ก็คือขยาย noun นั่นเองถูกป่ะเพราะฉะนั้น studying ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น adjectiveเห็นไหมคะแล้ว she ตัวนี้ก็คือตัวที่ถูกขยายเห็นปะทีนี้แต่ถ้าเป็น past participle เป็น verb ช่อง3ถูกกระทำนะคะเอา verb ช่อง3 driven by a steam engine the first dishwasher was invented in 1889สังเกตดูขึ้นต้นด้วย driven นะถูกขับเคลื่อนโดยพลังเครื่องจักรไอ้น้ำนะเครื่อง dishwasher เครื่องล้างจานอันแรกถูกค้นพบในปี1889อะไรคะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องจักรไอ้น้ำdishwasher นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันขับเคลื่อนเองหรือถูกขับเคลื่อนถูกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้ verb ช่อง3นี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยประธานเป็นคนทำหรือประธานถูกกระทำถ้าประธานทำเองก็ใช้ verb ing ถ้าประธานถูกกระทำก็ใช้ verb ช่อง3นะคะอันนี้ง่ายๆเลยนะก็เป็น5เรื่องหลักๆของ grammar ที่เรานะเอามานำเหนอให้น้องๆนะน้องมุกแล้วก็น้องๆทางบ้านทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิฟต์มากนะคะที่มาให้ความรู้พวกเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมุกยินดีมากค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อน้องมุกแค่คนเดียวเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทางบ้านกันด้วยโอ้โหก็เอาเป็นว่าน้องๆสามารถที่จะหยิบยกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคต่างๆไปช่วยคะแนนตัวเองได้เหมือนกันเพื่อที่เรานะคะจะได้ทำคะแนนของเราให้ดีขึ้นเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยให้มากขึ้นนั่นเองก็ยังไงพวกเรา2คนนะคะแน่นอนค่ะเหมือนทุกครั้งนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันขอให้ได้คะแนนดีๆขอให้สมหวังนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาตอบคำถามที่น้องๆเนี่ยส่งคำถามเข้ามาเยอะมากทั้งทางแฟนเพจทั้งทาง official line นะคะบางคนเนี่ยมากดกิ่งถามพี่นัตตี้หน้าบ้านกันเลยทีเดียวล้ำขนาดนั้นเลยนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาตอบกันช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะWe'll be right back.
คะเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆนะคะส่งคำถามเข้ามาเลยเกี่ยวกับ admissions นะคะส่งกันเข้ามาได้ที่ Facebook ของเราค่ะปลูก admissions จ้าหรือถ้าใครไม่มี Facebook นะคะตอนนี้ค่ะเขามี official line แล้วก็ง่ายๆเลยนะคะ @blue_admissions นั่นเองค่ะอย่าลืมเติมแอดด้วยนะคะก็ถามกันมาเลยใช่แล้วช่วงนี้นะคะก็เหมือนเคยค่ะพี่นัตตี้พวกเราได้ค่ะก็จะหยิบยกคำถามต่างๆมาตอบให้กับน้องๆในรายการนั่นเองคำถามแรกมาแล้วค่ะน้องๆถามมาว่าคะแนนสอบ9วิชาสามัญนะคะจะประกาศผลวันไหนไหนต้องบอกเลยว่า9วิชาสามัญนะคะพี่นัตตี้จะประกาศผลในวันที่25มกราคม2560ค่ะหรืออาจจะประกาศเร็วกว่านั้นเช่นเป็นวันที่24ช่วงดึกๆนะคะยังไงนี่ก็ต้องรอลุ้นดูเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่ประกาศเร็วกว่าก็อาจจะประกาศช้ากว่ากำหนดก็ได้ซึ่งน้องสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ @blueadmissions นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะมาต่อกันที่คำถามข้อต่อไปนะคะน้องถามเข้ามาว่าหนูสามารถเช็คคะแนนสอบได้ทางไหนบ้างคะโอ้น้องๆสามารถเช็คคะแนนได้2ช่องทางนะคะ1ค่ะเว็บไซต์สทส. www.niets.or.th นะคะก็เข้าไปเลยค่ะเข้าที่ระบบการสอบ9วิชาสามัญใช่แล้วมาต่อกันที่ระบบที่2นะคะก็คือระบบนะคะรับผล e-score นะคะก็คือเข้าไปเลยที่ e-score.niets.or.th/e-score ค่ะสำหรับน้องๆที่สมัครกสพทนะคะจะต้องใช้คะแนน7วิชาค่ะได้แก่ฟิสิกส์เคมีชีวะอังกฤษไทยสังคมคณิต1นั่นเองนะคะโดยคะแนนขั้นต่ำเนี่ยก็คือ30คะแนนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าน้องๆทำถึงหรือว่าทำเกินเนี่ยน้องๆก็จะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแต่จะขอย้ำอีกนิดนึงนะคะว่า9วิชาสามัญนะคะน้องๆใช้ได้แค่เฉพาะรับตรงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปยื่น admission ได้นะจ๊ะก็วันนี้หมดคำถามเพียงเท่านี้แล้วเนาะและถ้าน้องๆคนไหนยังมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสอบหรือว่าคลิกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งมาบอกเราได้ทางแฟนเพจปลูก Admissions รวมถึง Official Line @blueadmissions ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและช่วงท้ายของรายการแบบนี้นะคะพี่นัตตี้แล้วก็พี่ปั๊มนะคะก็มีทริคดีๆมาฝากน้องเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกพี่ทั้ง2คนนะคะก็มี5ข้อในการอ่านภาษาอังกฤษให้เก่งนั่นเองค่ะมาถึงเทคนิคข้อแรกกันเลยนะคะเลือกอ่านหนังสือเล่มที่อยากอ่านจริงๆค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมในการฝึกภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะว่าในเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความตื่นเต้นเร้าใจในสไตล์แบบที่เราชอบใช่ไหมใช่ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะอ่านต่อแต่ถ้าบังเอิญเราไปเลือกอ่านผิดเล่มนะคะอันนั้นก็เหมือนฝึกไปเปล่าๆอ่ะเพราะบางเล่มอย่างเงี้ยนอกจากจะไม่สนุกแล้วยังใช้ภาษาที่ซับซ้อนเกินไปนะคะทำให้น้องๆเนี่ยอาจจะล้มเหลวในการฝึกภาษาอังกฤษได้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะมาที่ข้อที่2นะคะถ้าน้องๆรู้สึกเบื่อนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเบื่อไม่สนุกเลยน่าเบื่อมากเลยไม่ชอบเลยนะคะให้รีบเปลี่ยนเล่มทันทีเลยค่ะไปหาเล่มใหม่นะคะที่เราสนใจหรือว่าเล่มไหนที่อุ๊ยอันนี้ภาพสวยจังเลยอยากจะอ่านไปดูเนื้อหาข้างในนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยดึงดูดมันมากขึ้นทำให้เราอยากจะอ่านมันมากขึ้นทำให้หนังสือที่เราจะอ่านเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงเทคนิคข้อที่3นะคะฝึกเดาความหมายศัพท์ที่ไม่รู้ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอย่าทำในแบบที่อ่านหนังสือไปด้วยแล้วพอคำศัพท์คำนี้เฮ้ยเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราหยุดการอ่านไว้แล้วเรามานั่งหาความหมายนะคะอันนี้พี่นัตตี้เคยลองแล้วนะคะมันจะขาดอรรถรสในการอ่านจริงๆซึ่งน้องต้องรู้ก่อนนะคะว่าโอเคเราจำเป็นที่จะต้องฝึกคำศัพท์ใช่ไหมเราต้องรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่น้องไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดความหมายตลอดน้องๆสามารถจะเดาได้จากหลักไวยากรณ์ของประโยคนั้นรูปแบบโครงสร้างต่างๆนะคะเพราะว่าโดยการใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เดาจากหลักไวยากรณ์หรือว่าประโยคเท่านั้นแหละถ้าน้องๆนะคะฝึกอ่านแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเคยชินแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างรูปแบบของประโยคได้ดีใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าวิธีนี้พี่บอกว่าเคยทำเหมือนกันใช่ไหมโอ๊ยฉันมาเลยจ้าประโยคนึงเออเดี๋ยวนะหนึ่งประโยคยาวเท่านี้นะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตลอดสรุปคือไม่ได้อ่านไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็ไม่อ่านอีกพี่นัตตี้ซื้อทวายไลท์มาสี่เล่มนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงหน้าสามค่ะเล่มแรกมาถึงเทคนิคข้อต่อไปต่อกันที่ข้อต่อไปนะคะถ้าน้องๆ นะคะอ่านแล้วก็เปิดดิกชันนารีเนี่ยเยอะเกินไปพี่แนะนำว่าให้หยุดเปิดดิกชันนารีนะคะหรือว่าเปิดให้น้อยที่สุดค่ะการที่เรานะคะเปิดในครั้งแรกๆเนี่ยอย่างงี้โอเคเพราะว่าเราไม่รู้คำศัพท์เลยเราสามารถเปิดได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเคยเปิดมาแล้วนะคะขอแนะนำให้อ่านต่อไปเรื่อยๆอย่างที่พี่นัตตี้บอกนะคะเพราะว่าคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะมันอยู่ในคลังสมองแล้วถ้าเราอ่านวนไปวนมามันจะซึมซับเข้าไปเองเนาะถูกต้องค่ะมาถึงเทคนิคข้อที่5นะคะอ่านซ้ำๆบ่อยๆค่ะเพราะว่าการที่เราอ่านบ
่อยๆซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจถึงเนื้อหาที่มากขึ้นเรียนรู้คำศัพท์ที่เราใช้บ่อยๆมากขึ้นแล้วมันก็จะเหมือนซึมซับเข้าไปเหมือนที่พี่ปอมบอกใช่แล้วจะอยู่ในคลังสมองไปเลยวันนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับทริคดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะดีๆจาก C8 Genius Leader นะคะแล้วก็ www.dailyenglish.in.th ค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะคะร่วมแบ่งปันความรู้โดยยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลสดชื่นผ่อนคลายแล้วก็ CP Magic ชีวิตดีมีได้ทุกวันสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารต่างๆได้ที่ facebook.com/plukemissions รวมถึงส่งคำถามเข้ามาได้ทั้งทางแฟนเพจและ official line at plukemissions ค่ะแน่นอนนะคะในเว็บไซต์ของเราก็ดีดีงามมากๆเลยนะคะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับโควต้าค่ายข่าวรับตรงต่างๆเข้าไปเลยค่ะ www.truepupanya.com ค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่ติดตามพวกเราสองคนไม่ทันนะตอนนี้นะคะอยากจะดูพวกเราย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะทาง YouTube นะคะก็คือ True ปุกปัญญา Channel แต่สำหรับวันนี้เวลาของเราสองสาวสวยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะใครอยากเจอหน้าสวยๆของพวกเราไม่ใช่อยากได้ความรู้อีกนะคะก็กลับมาพบเจอกันได้ในอาทิตย์หน้าทางช่องปุกปัญญาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ